สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจบุกล่าชัดสอบมาอุ้มชมพู่เจอหลักฐาน4กระต๊อบในป่าความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่วันที่24มิถุนายนล่าสุดตำรวจได้ปูพรมขึ้นเขาพื้นที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารสืบเนื่องจากคดีของนายชัชยนันท์จันภักดีอายุ40ปีที่ก่อเหตุขโมยรถยนต์ตาโร่สายตรวจสภ.เขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์และพบรถจอดทิ้งไว้ในจังหวัดนครพนมเพราะมีการสันนิษฐานว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับคดีฆ่าน้องชมพู่ทีมข่าวลงพื้นที่บ้านของนายชัชยนันท์ภายในหมู่บ้านดอนเกลือหมู่ที่10ตำบลบึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัด101ได้พบกับนางหนูนามสมมุติอายุ64ปีแม่ของนายชัชยนันท์เปิดเผยว่าตั้งแต่ลูกชายก่อเหตุชิงรถตาโร่ของตำรวจตนก็ไม่เคยได้ข่าวจากลูกชายอีกเลยกระทั่งเมื่อประมาณวันที่20มิถุนายนตำรวจก็ได้ย้อนกลับมาขอตัวอย่างเยื่อบุที่กระพุ้งแก้มของตนไปตรวจ DNA แต่ตำรวจก็ไม่ได้แจ้งว่าจะเก็บตัวอย่างไปทำอะไรทั้งนี้ตนก็ไม่ได้ถามและไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือไม่แม้เส้นทางหลบหนีของลูกชายอาจจะเกี่ยวพันกับคดีของน้องชมพู่แต่ตนก็มั่นใจว่าลูกชายไม่ใช่ฆาตกรที่จะฆ่าน้องชมพู่อย่างแน่นอน 100% เพราะลูกชายเป็นคนขี้กลัวไม่สู้คนเห็นคนฆ่าไก่ก็ยังไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะกลัวเลือดตนเชื่อว่าลูกชายไม่ได้หลบหนีอยู่แถวหมู่บ้านกกอกแต่อาจจะข้ามฝั่งไปยังประเทศลาวแล้วนางหนูกล่าวต่อว่าแม้ว่าลูกชายจะมีนิสัยที่ไม่สู้คนแต่ตนเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกชายยังหนีอยู่ในขณะนี้เพราะกลัวที่จะต้องกลับไปติดคุกในคดียาเสพติดอีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยติดคุกคดียาเสพติดและถูกซ้อมในเรือนจำแต่ก็พ้นโทษมาแล้วซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามจับกุมเรื่องมันจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าลูกชายของตนจะถูกวิสามันตนก็คงยอมให้เป็นไปเพราะตนได้แต่ภาวนาให้ลูกปลอดภัยเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องลูกชายก็ไม่เคยติดต่อมาเลยและถ้าลูกชายติดต่อมาตนก็จะบอกให้มอบตัวอีกทั้งไม่อยากให้ลูกชายต้องหนีไปเช่นนี้นอกจากนี้เส้นทางคาดการจับนายชัชยนันท์ในวันที่10พฤษภาคม63ได้ชิงรถตำรวจที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์และปรากฏว่าในวันที่11พฤษภาคมน้องชมพู่หายตัวไปกระทั่งวันที่14พฤษภาคมตำรวจค้นบ้านพ่อตาเพื่อนสนิทที่ตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่24มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกทีมข่าวเพื่อเตรียมตัวเดินทางขึ้นไปยังห้วยวังฮีและทับควายซึ่งเป็นจุดที่อยู่ด้านหลังของภูเหล็กไฟรอยต่อระหว่างจังหวัดมุกดาหารสกลนครและนครพนมซึ่งการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินตามสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับคดีนายชัชยนันท์จังหวัด101เป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดียาเสพติดและลักทรัพย์รถกระบะตาโร่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขาวงโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมช่วงใกล้เคียงกับคดีการหายตัวของน้องชมพู่เพื่อพิสูจน์ว่าบนจุดดังกล่าวมีร่องรอยของคนร้ายหรือไม่ข้อมูลที่ได้รับมาคือเป้าหมายเดินทางไปที่ทับควายอยู่ห่างไปราว5กิโลเมตรหลังภูเหล็กไฟที่นั่นเป็นจุดที่ชาวบ้านนำควายมาปล่อยเลี้ยงไว้บนเขาและมีการสร้างเถียงนาไว้จำนวน3เถียงนอกจากนี้มีรายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีผล DNA เส้นผม1เส้นที่พบใกล้ศพน้องชมพู่เป็นเส้นผมที่ไม่ใช่ของคนในหมู่บ้านกกอกจึงมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนร้ายในคดีชิงรถตำรวจทีมข่าวออกเดินเท้าพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากชุดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผบ.ตร.พร้อมตำรวจอีก4นายเดินไปพร้อมกับชาวบ้านซึ่งเส้นทางค่อนข้างราบไม่สูงชันเดินง่ายกว่าการเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟทีมข่าวเดินทางไปประมาณ3กิโลเมตรจะเจอกับห้วยวังฮีจุดนี้เป็นทางน้ำหลังภูเหล็กไฟเคยมีชาวบ้านมาหากบอึ่งอ่างรวมทั้งมีชาวบ้านนำควายมาปล่อยไว้เพื่อให้กินหญ้าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านจากจังหวัดสกลนครทีมข่าวพบควายอยู่บนนี้ประมาณ5ตัวทีมข่าวเดินไปเรื่อยๆเส้นทางอีก2กิโลเมตรก็จะพบกับเถียงนาเถียงที่1เป็นเถียงยกใต้ถุนสูงราว2เมตรบนเถียงสภาพค่อนข้างเก่าและมีร่องรอยคนอยู่แต่นานมาแล้วเจอขวดเครื่องดื่มชูกำลังจานเก่าเสื้อเก่า1ตัวกล้วยเน่าวางอยู่กลางบ้านคาดว่าไม่มีคนมานานแล้วทีมข่าวเดินต่อไปเรื่อยๆอีกราว100เมตรพบเถียงนาที่2ยกสูงราว50เซนติเมตรภายในเถียงมีการแบ่งส่วนครัวมีของใช้ในครัวมีเสื้อผ้าพาดไว้เต็มไปหมดรวมทั้งยังมีถังเก่าเถียงนามีลักษณะเปิดโล่งพื้นยังมีฝุ่นแต่ไม่เก่าเท่ากับเถียงที่1ทีมข่าวเดินต่อไปอีกราว100เมตรพบกับเถียงนาที่3ลักษณะเหมือนบ้านด้านในพื้นยังสะอาดแต่มีจุดค่อนข้างรกเจอรองเท้าแตะ1คู่ไซส์42รองเท้าเดินเขา1ข้างไซส์40
ด้านในเจอผ้าห่มผ้าปูรอยขวดเหล้าขาวของใช้ในครัวแปรงสีฟันยาสีฟันยังมีเทียนวางกองอยู่กลางบ้านทั้งนี้ปรากฏจุดนี้ทีมข่าวมาเจอเถียงที่4อยู่ติดกับเถียงที่3ห่างออกไป30เมตรคาดว่าเป็นของเจ้าของคนเดียวกันซึ่งสภาพเก่ามากแล้วบันไดชำรุดไม่สามารถขึ้นไปได้ส่วนเรื่องเส้นขนสัตว์ยืนยันว่ามีการเจอในที่เกิดเหตุจริงแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเส้นขนของสุนัขหรือแมวซึ่งต้องมีการเก็บขนแมวขนหมาในหมู่บ้านไปตรวจสอบนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้คุยกับนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนไม่ทราบเรื่องนี้เลยต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจและตนก็ไม่ทราบพิกัดคนร้ายอีกทั้งไม่สามารถไปคาดเดาพิกัดของคนร้ายได้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ